ได้ฟังเสียงร้องของพี่น้องคนเสื้อแดงเล่าเรื่องความรุนแรงจากผ่านฟ้าถึงราชประสงค์มีทั้งกระชับขอคืนพื้นที่แต่ยิงตรงๆพี่น้องเราล้มลงศพดินสิ้นชีวารัฐบาลสร้างความชอบธรรมคิดคนเล่นคำนำมาใช้ในการกล่าวหามีร้อนพึ่งเย็นยังไม่เว้นตามเข็นขาดเห็นเป็นเช่นผักปลาทำเหมือนว่าไม่ใช่คนแล้วโยนบาปกรรมให้กับพี่น้องเสื้อแดงให้คนรุมกลั่นแกล้งสาบแช่งกันไปทุกแห่งผลว่าฆ่ากันเองเผาบ้านเมืองป่วนสุดทนเป็นแค่คนจนคิดการใหญ่มันไม่รักดีความพูดหรือทำสุดเจ็บช้ำโอ้เมืองไทยแค่อยากได้ประชาธิปไตยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ให้กระสุนปืนตอบแทนน้ำใจไม่ตีสุดเศร้าเสียใจเหลือที่ไม่รู้ชีวิตจะไปพึ่งใครเมื่อบ้านเมืองเรายังมีสองมาตรฐานจะยกมือไหว้วานปราบการบอกผ่านที่ใดตามจับตามขังตามมองตามลากันอยู่ร่ำไปสุดท้ายตอบได้ไหมว่าใครฆ่าประชาชนอย่ารอเวลาวันที่ความจริงชัดแจ้งสัตว์จะทำส่องแสงสำแดงให้เราหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาจงมีศรัทธาและความอดทนมาเด็ดขาดพวกช่อชนไม่นานมันต้องรับกรรมเวลาวันที่ความจริงชัดแจ้งสัตว์จะทำส่องแสงสำแดงให้เราหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหาจงมีศรัทธาและความอดทนมาเด็ดขาดพวกช่อชนไม่นานมันต้องรับกรรม